ใครบอกว่ามือใหม่ทำงานโป๊ไม่ได้ครับวันนี้ครับผมจะมาสอนครับงานโป๊ง่ายๆครับคุณเองก็ทำได้มาลองกันเลยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับในช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามคลิปวิดีโอมาตลอดนะครับน่าจะเห็นผมเคยสอนเกี่ยวกับการโป๊สีรถยนต์นะครับแล้วก็ทำสีรถแต่ซึ่งบอกไปแล้วนะครับว่าไม่ใช่ช่างนะครับทุกอย่างเนี่ยคืองาน DIY ครับเราหัดทำเองที่บ้านแล้วก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันครับแล้ววันนี้ครับผมจะมาสอนเพื่อนๆครับสำหรับมือใหม่ครับที่อยากจะหัดโป๊สีด้วยตัวเองครับวันนี้มาฝึกด้วยกันครับเดี๋ยวโป๊เมื่อกี้นะทีนี้เราจะมาทำการขัดตั้งเส้นนะครับเพราะนั้นฝั่งนี้เนี่ยผมจะยังไม่ยุ่งกับมันก่อนนะครับโอเคครับอย่างที่บอกในทุกคลิปวิดีโอที่ทำ DIY นะว่าไม่ใช่ช่างนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องอาจจะไม่ได้ตามแบบที่ช่างเขาทำนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มาคอมเมนต์นะครับว่าวิธีของผมมันผิดนะวิธีของผมมันไม่ถูกต้องนะครับช่วยกรุณาเขียนวิธีที่ถูกต้องไว้ใต้คลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่าผมเคยสอนเรื่องเกี่ยวกับการโป๊สีไปนะแต่อาจจะข้ามขั้นตอนนะครับสำหรับมือใหม่จริงๆนะที่ไม่เคยจับเกลียงโป๊ไม่เคยโป๊สีเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะสอนวิธีฝึกนะครับการโป๊สีนะครับไม่ได้หมายความว่าดูวิดีโอนี้แล้วเพื่อนจะทำได้แบบเหมือนช่างนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราสามารถรู้พื้นฐานนะครับแล้วก็ไปฝึกฝนเองเพิ่มเติมได้นะครับโอเคอย่างที่เราจะต้องมีอย่างแรกนะครับก็คือเกลียงโป๊นะครับผมเคยแนะนำเกลียงโป๊ไปแล้วว่าใช้ยี่ห้อตัวนี้นะครับตากังหันนะครับกังหันแดงนะครับทำไมต้องใช้กังหันเพราะว่ามันเป็นเกลียงโป๊ที่ค่อนข้างนิ่มครับเวลาใช้งานเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะมันเข้ามือถ้าเพื่อนๆเคยไปซื้อเกลียงโป๊ธรรมดามาเนี่ยมันจะแข็งมากครับแล้วเวลาโป๊เนี่ยมันจะโป๊ยากนะหรือบางคนเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นเกลียงโป๊หรือมีดโป๊ที่เป็นพลาสติกหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าแบบนี้เนี่ยค่อนข้างฝึกง่ายนะครับขณะที่ใช้เนี่ยอันนึงจะใหญ่กว่าอันนึงจะเล็กกว่านะครับเหตุผลเพราะว่าอันนึงเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัววางอีกอันนึงเป็นตัวตักตัวคลุกนะแล้วเราก็สามารถสลับใช้ได้เหมือนกันเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นขนาด5นิ้วอันนี้ขนาด4นิ้วนะครับหรือใครอยากจะทำใหญ่กว่าหรือเล็กกว่านี้ก็ได้เหมือนกันเกลียงนะครับก่อนใช้งานนะควรจะสะอาดจริงๆต้องสะอาดกว่านี้นะของผมนี่ถือว่าไม่สะอาดนะครับถ้าอย่างที่เราเห็นช่างมืออาชีพเนี่ยเขาจะสะอาดมากเลยนะก็ใช้วิธีล้างด้วยทินเนอร์ก็ได้นะครับปกติจะต้องขูดออกนะครับแล้วก็ต้องสังเกตนะเกลียงก่อนใช้งานนะครับเวลาเราขูดแล้วเนี่ยนะครับจะต้องไม่มีรอยขูดขาไม่สะดุดเลยนะครับต้องเรียบนะครับขูดทั้ง2ตัวเช็คนะครับว่าเรียบไหมนะครับหน้าเกลียงนะครับปาดดูอย่างนี้นะครับว่ามันเรียบไหมนะครับถ้ามันไม่เรียบนะครับทำการตะไบนะครับที่เราเคยเห็นช่างทำนะครับตะไบกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับสองข้าง2ตัวเลยแต่ถ้าทำแล้วนะครับก็ยังรู้สึกว่าแม่มันมีอะไรติดอยู่นะงานคราวที่แล้วสีโป๊มันติดอยู่นะครับหรือทางข้ามมันติดอยู่เนี่ยล้างไม่ออกเช็ดไม่ออกนะครับเราใช้วิธีเอาเกลียงเนี่ยขูดกับกระดาษทรายนะครับโดยวิธีการเนี่ยเราหน้าเกลียงนะครับวางเรียบกับกระดาษทรายนะครับถูถอยหลังนะคล้ายๆรับมีดอย่างนี้เลยนะครับหรือใครจะถูไปข้างหน้าก็ได้นะจริงๆแล้วมันคือแค่เอาตัวสีโป๊ที่ติดอยู่ออกนะครับกระดาษทรายจะเป็นเบอร์อะไรก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสนะโอเคครับต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการคลุกสีโป๊นะครับวิธีการคลุกสีโป๊นะใครอยากจะฝึกนะครับยังไม่ได้ซื้อสีโป๊มาซื้อมาแต่เกลียงก็ได้เราสามารถฝึกกับอะไรก็ได้อะจริงๆน้ำอะไรก็ได้เหนียวๆนะวันนี้นะผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีฝึกโดยอัตราส่วนผสมนะครับของสีโป๊นะครับก็อ่านจากข้างกระปุกก็ได้นะปกติเนี่ยถ้าเราผสมกันหยาบๆนะคือ1ช้อนโต๊ะนะครับต่อตัวฮาร์ดก็คือตัวที่เป็นสีนะประมาณ 1-2 หยดนะครับยิ่งหยดเยอะยิ่งแข็งเร็วมือใหม่ไม่ควรหยดเยอะนะครับเพราะว่าเรายังปั้นไม่เร็วพอนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะแข็งคาเกลียงไปหมดเลยทีนี้ถ้าเราอยากฝึกเนี่ยเราก็ใช้อะไรก็ได้ครับอันนี้ผมใช้ครีมนะครีมทาตัวธรรมดาเลยนะอ่ะสมมติผมหยดลงไปอย่างนี้นี่เห็นไหมให้มันเป็นน้ำน้ำอย่างนี้นะครับแล้วเราหัดคลุกนะครับวิธีคลุกนะเอาเกลียงใหญ่นะครับเป็นตัววางรองนะเกลียงเล็กนะครับตักขึ้นเวลาตักขึ้นนะเราจะไม่ตักตรงๆนี้ถ้าตักตรงนี้ปุ๊บมันจะหกใช่ไหมเราก็เฉียงขึ้นนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมเฉียงขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันจะย้ายมาอยู่เกลียงนี้เกลียงนี้จะสะอาดละทำกลับกันครับนะเอาเกลียงนี้นะครับวางเหมือนกันนะปุ๊บรับเห็นไหมเนี่ยทำกลับไปกลับมานะครับปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับเราเห็นช่างทำนะดูนะ1 2กลับขึ้นกลับลงนะครับอย่าให้เห็นไหมอย่าให้ครีมหรืออย่าให้ของเหลวเนี่ยหกออกจากเกลียงนะครับเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้อย่างนี้
นะนี่คือวิธีการคลุกนะก็คือคลุกให้มันทั่วนะครับแล้วระหว่างคลุกนะครับถ้าอยากให้มันเขาเรียกอะไรนะน้ำยามันไปทั่วถึงนะครับเราสามารถตบๆอย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับหรือคนก็ได้นะผมมาชอบคนอย่างนี้เลยนะเพราะผมรู้สึกว่ามันเข้ากันดีกว่านะครับนี่เห็นไหมถ้ามันไปติดด้านหลังนะครับเราก็ต้องเห็นไหมมันย้ายมาติดด้านหลังเงี้ยนะครับเราก็ต้องกวาดด้านหลังด้วยทีนี้เราเริ่มคล่องแล้วเราเริ่มคล่องแล้วนะครับทำไมผมถึงยังไม่ได้ใช้สีโป้จริงนะครับเนื่องจากว่าถ้าสีโป้จริงเราเอามาปาดไปปาดมาเล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็แข็งมันก็สิ้นเปลืองใช่ไหมแล้วก็มันก็จะเหนียวต้องมาทำความสะอาดเพราะนั้นเนี่ยเราใช้อย่างอื่นนะครับในการหาบเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านะครับเนี่ยโอเคนะครับพอเราเริ่มคลุกจนคล่องแล้วนะเอาให้คล่องเลยนะเนี่ยให้ได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะต่อมานะครับเราจะมาหัดผสมตัวฮาร์ดก็ยังไม่ต้องเอาตัวฮาร์ดจริงผสมก็ได้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้อะไรก็ได้นะสีน้ำนะครับหยดนึงหรืออะไรก็ได้นะหรือว่าวันนี้ผมใช้เบตาดีนนะครับจะได้เหมือนสีโป๊เหลืองเลยนะนี่เห็นไหมนี่มันก็จะเหมือนกับเวลาเราใส่ตัวฮาร์ดเลยนะครับสีเดี๋ยวออกมาคล้ายๆกันเลยนะครับเราลองคลุกดูครับนะคลุกดูนะนี่เห็นไหมนะครับคลุกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจริงๆผมจะบอกว่าคลุกไอ้สีโป้เนี่ยบางทีมันก็แล้วแต่เทคนิคคนนะเนี่ยครับคลุกไปเรื่อยๆเนาะทีนี้เราสังเกตว่าเห็นไหมมันเป็นก้อนครับเราอยากให้ก้อนมันละลายทำไงเราก็คนดิครับไม่ได้ยากเลยเนาะคนไปเลยนะปึ๊บให้มันแตกนะครับหรือบางคนเห็นช่างจะตบๆๆอย่างนี้เห็นไหมได้เหมือนกันนะฮะทำไปเรื่อยๆคลุกไปเรื่อยๆเห็นไหมครับว่าทีเนี้ยตัวครีมกับตัวเบตาดีนมันเริ่มผสมกันละนี่มันก็จะเหมือนกับสีโป้เลยเห็นไหมนะครับนี่เห็นไหมได้แบบนี้ละนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ฝึกแบบนี้เนี่ยแหละครับสัก 2-3 เกลียงนะจนเราคลุกคล่องแล้วนะครับแล้วเราก็ค่อยไปเริ่มกับสีโป้จริงก็ได้นะหรือใครจะหาจากสีโป้จริงเลยก็ได้นะแต่ที่ให้ใช้ของเหลวก่อนเพราะว่าของเหลวเนี่ยมันค่อนข้างจะคลุกง่ายครับเราแบบหัดควบคุมนะแล้วมันไหลเยิ้มเยอะเพราะนั้นเราจะหัดควบคุมความเร็วในการที่เราคลุกได้ด้วยทีนี้มาดูที่สีโป้กันบ้างนะครับจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าสีโป้เนี่ยมันก็หลักๆมี2ตัวแล้วกันอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับเคยบอกไปแล้วนะถ้าไฟเบอร์เนี่ยเราจะต้องโป้ที่ทางค่ำนะครับแล้วก็ค่อยใช้สีโป้มาเก็บทีหลังนะทีนี้สีโป้เนี่ยมันก็จะมีที่เราเห็นก็คือโป้แดงนะที่ใช้มากันตั้งนานละแล้วก็มันมีโป้เหลืองนะครับต่างกันยังไงนะปกติเนี่ยเอาที่ผมเข้าใจแล้วกันนะอาจจะวิธีการหรือการใช้งานจริงๆเนี่ยเขาอาจจะมีมากกว่านี้นะครับโป้แดงเนี่ยผมจะใช้กับงานที่มันต้องการความแข็งมากๆนะครับยึดเกาะมากๆนะแล้วก็หลุมลึกมากๆนะครับก็งานโป้หนาๆนั่นเองนะพวกนั้นเนี่ยจะอุดหลุมอุดรอยได้ค่อนข้างดีครับแต่ข้อเสียของโป้แดงคือมันแข็งมากครับแล้วมันขัดยากนะต่อมานะครับที่ผมชอบใช้ก็คือโป้เหลืองนะโป้เหลืองเนี่ยไม่เหมาะกับงานหลุมลึกๆเพราะว่ามันจะล่อนได้นะครับก็แนะนำว่าใช้สำหรับงานเก็บผิวนะครับหลุมตื้นๆนะครับเก็บรอยคลื่นรอยที่มันบุบต่างๆนะใช้โป้เหลืองได้แบบนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าผิดหรือถูกยังไงนะคนที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์และอธิบายไว้ด้านล่างได้แบบนี้แล้วกันนะอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับสีโป้เนี่ยพอเราเปิดออกมาจากกระป๋องเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นน้ำมันอย่างนี้ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะน้ำมันมันควรจะผสานกับตัวเนื้อของสีโป้ก่อนเราควรจะคนก่อนนะครับพอไม่งั้นเนี่ยอีกหน่อยครับถ้าเราเอาน้ำมันไปใช้หมดนะสีข้างล่างเนี่ยมันก็จะแห้งหมดหลังจากนั้นนะก็ตักสีโป้นะครับใส่เกลียงเรานะก็ค่อยๆลองทีละนิดก็ได้นะครับนี่ตักขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับเยอะกว่านี้หน่อยก็ได้นะใช้เกลียงเล็กนะครับปาดขึ้นมานะนี่นะครับผมจะปาดประมาณใช้ประมาณนี้ครับ1ช้อนโต๊ะสีโป้เนี่ยถ้ามันยังไม่ผสมฮาร์ดเนี่ยมันก็จะอยู่สภาพนี้สักพักนานเลยแหละนะมันจะยังไม่ค่อยแข็งนะครับแล้วก็กระป๋องนะครับพยายามปิดทุกครั้งนะไม่ให้อากาศเข้านะเพราะว่าถ้าอากาศเข้าเนี่ยมันก็จะเสื่อมเร็วเพื่อนๆที่เพิ่งทำงานครั้งแรกนะครับก็ลองเหมือนที่ผมบอกนะคือคลุกเปล่าๆดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เราคลุกของจริงละสีโป้จริงละนะความหนืดอะไรอย่างนี้มันโอเคไหมนี่นะครับแล้วก็ครั้งแรกนะอย่างที่บอกเลยนะอย่าเพิ่งผสมฮาร์ดเยอะนะครับทีนี้เราจะผสมฮาร์ดละฮาร์ดนะใช้นิดเดียวเองนะปลายเกลียงแบบนี้นะครับนะผสมไปนะ
แต่ถ้าเกิดมันไม่แข็งใครจะผสมเพิ่มก็ได้นะครับเห็นไหมนะครับผสมนิดเดียวเองนะก้อนเล็กๆแค่นี้นะครับประมาณ1หยดครั้งแรกเนี่ยผมจะเอาตัวฮาร์ดเนี่ยมาจุ่มแล้วก็คนนะอันนี้วิธีผมนะเพราะนั้นมันก็จะค่อนข้างแตกตัวเร็วกว่าแบบนี้นะครับนี่ปึ๊บแล้วก็ทุกเลยครับนะตามที่เราฝึกมาเนาะสังเกตว่าแรกๆเห็นไหมมันจะเป็นแบบเห็นไหมเหลืองๆอยู่อย่างนี้นะครับเราต้องคลุกให้หายไปให้หมดเลยนะโอเคครับเมื่อเราคลุกนะครับแล้วเราโอเคแล้วว่าคิดว่ามันทั่วแล้วนะเราก็ทำการปาดเกลียงนะครับให้เกลียงเราเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีคราบของสีโป้เนี่ยน้อยที่สุดนะครับเนี่ยพยายามปาดให้มันเรียบเลยนะทีนี้คนที่หัดครั้งแรกหัดกับอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกว่าหัดกับอะไรก็ได้นะนะครับลองจากนี่ก็ได้เศษไม้นะครับแบนๆ1ชิ้นนะครับหรือว่าเศษเหล็กนะครับอย่างนี้ก็ได้นะไม่ต้องไปซื้อชิ้นงานมาก็ได้นะครับเราลองหัดกับมันก่อนนะนี่คือการฝึกฝนนะครับมาดูกันฝึกปรับผิวขรุขระให้เป็นผิวเรียบนะครับเอาง่ายๆก่อนนะผิวขรุขระเป็นผิวเรียบอุดรูอย่างนี้ก็ได้นะครับเราลองดูนะครับเราก็เอาสีโป้เนี่ยมาวางบนเกียงแบบนี้อันนี้มันเป็นแค่ถาดรองนะครับเราก็วางไว้นะครับลองหัดโป้เลยครับนะปึ๊บนะครับวางนี้ก่อนก็ได้นะผมจะวางเป็นก้อนข้างบนก่อนอย่างนี้นะครับแล้วพอมันได้ทั้งแถบอย่างนี้นะวางข้างบนไปทั้งแถบแล้วนะครับเราก็ปาดจากบนลงล่างนะครับเวลาปาดเนี่ยให้นิ้วโป๊ะนิ้วชี้นะครับกดไว้ที่เกียงนะครับจะได้ควบคุมได้นะแล้วก็เวลากดนะให้มันลอยจากผิวชิ้นงานนิดนึงอย่าไปกดจนเรียบเลยนะนะครับให้มันหนาขึ้นมานิดนึงมีเห็นไหมลอยๆนิดนึงนะครับเกลี่ยลงมานะถ้าใครมีสกิลแบบทำขนมนิดนึงก็จะดีนะครับอย่างนี้เห็นไหมถ้ามันไม่พอนะครับเราก็มาเอาสีโป้เพิ่มก็ได้ปื้อพยายามปาดให้มันอยู่ในครั้งเดียวนะครับปรับให้มันเรียบที่สุดนะปกติเนี่ยเราควรจะปาดไปในทางเดียวนะครับเราไม่ควรปาดขึ้นปาดลงนะครับปึ๊บนะประมาณนี้นะครับปรับผิวเรียบเห็นไหมอย่างนี้นะครับปรับให้มันเรียบนะแล้วก็ตรงมุมตรงขอบเนี่ยถ้าใครอยากเก็บก็ได้นะเก็บทีนี้ถ้ามันเริ่มแห้งแล้วเราปาดซ้ำจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเริ่มไม่เรียบครับมันจะเกิดรอยนะครับคนที่ฝึกนะนี่ทำประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนนะนี่คือปรับผิวหน้าให้เรียบนะครับแล้วเราก็ลองวางทิ้งไว้นะครับจะมาเก็บงาน2รอบ3รอบก็ได้ลองขัดลองเก็บงานดูหัดอย่างนี้ก่อนนะครับหรือใครจะหัดจากเหล็กนะครับก็ได้นะให้ดูนะครับให้หัดจากงานชิ้นเล็กๆก่อนครับจะได้ไม่เปลืองนะอันนี้ผิวเหล็กเรียบๆเลยนะเราอยากเก็บชิ้นงานนะครับเก็บด้านไหนดีด้านนี้นะโอเคนะครับลองดูนะครับจึ๊บๆๆๆๆๆนะฮะสังเกตไหมผมจะกองสีโป้ไว้ด้านบนก่อนนะครับแล้วก็โกยลงด้านล่างทีเดียวนะจริงๆเราหัดเนี่ยเรามือใหม่นะครับไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันเรียบในทีเดียวก็ได้นะถ้าเกิดมันแบบเนี่ยมีปูดๆเม็ดๆอย่างนี้แล้วเราคิดว่าโหถ้าทำไปมันจะเละแล้วนะครับเราก็หยุดก่อนนะแล้วเดี๋ยวใช้วิธีขัดเอานะขัดเอาแล้วก็โป้ใหม่อีกทีนึงนะครับอาจจะแบบซ้ำหลายรอบหน่อยนะแต่จะบอกว่ามันไม่ต้องไปดักทำให้เรียบในทีเดียวเนาะนี่ใครที่เคยดูคลิปวิดีโอผมนะครับผมก็จะเคยพูดเรื่องการตั้งเส้นนะครับจริงๆอะผมจะบอกว่าผมก็ไม่ได้รู้วิธีที่ถูกต้องในการตั้งเส้นนะแต่เอาอย่างนี้เรามาคุยกันในแบบรูปแบบการ DIY ครับการตั้งเส้นคืออะไรนะครับเวลาเราจะทำอะไรที่มันเป็นมุมขึ้นมาเนี่ยสังเกตไหมถ้ามันจะให้เป็นมุมเป็นเส้นอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดจากเส้นตรง2เส้นมาประกบกันแบบนี้นะครับจึงเกิดมุมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ๆคุณจะไปปั้นให้มันเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันยากนะเส้นมันไม่มีทางตรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะปั้นทีละด้านนะเราก็จะปั้นมุมด้านหนึ่งก่อนนะครับขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วทิ้งไว้พอแห้งเสร็จปุ๊บเราก็จะขัดทิ้งนะครับให้เกิดเส้นตรงแล้วเราค่อยเอามุมอีกด้านนึงมาประกบนะครับคือเป็นเส้น2เส้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะไม่รู้ได้ไหมนะฮะลองทำเล็กๆแล้วกันนะอย่างเหล็กชิ้นนี้แล้วกันนะครับกลับมาที่เหล็กชิ้นนี้นะผมจะทำเป็นมุมสามเหลี่ยมเฉียงๆนะครับคือเหล็กชิ้นนี้มันตรงใช่ไหมผมอยากจะให้มันเป็นทรงนี้นะเนี่ยเป็นทรงนี้นะครับเฉียงขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะเพราะนั้นเนี่ยผมจะตั้งเส้นนะครับตรงนี้ให้มันมีเส้นวิ่งเส้นนึงนะเหมือนโชเดอร์ไลน์แบบนี้ดีไหมนะครับให้เส้นมันอยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นผมก็ต้องตั้งเส้นลับฝั่งนี้ก่อนนะครับ
ันนี้สีโป๊มันจะเริ่มแข็งๆแล้วนะเพราะว่ามันใช้สีโป๊เดียวกับเมื่อกี้อ่ะโอเคนะครับผมจะตั้งเส้นนี้ก่อนนะนะครับปาดเลยเป็นก้อนปึ๊บโอ้โหใหญ่เลยเส้นเบิ่มเลยอ่ะนะครับผมจะตั้งฝั่งนี้ก่อนนะเรายังไม่ต้องไปสนใจนะว่ามันจะตรงหรือไม่ตรงนะครับให้เราปั้นก้อนขึ้นมาก่อนนะปั้นก้อนมาก่อนนะอย่างนี้นะคือจริงอ่ะเส้นรถจริงอ่ะมันคงไม่ได้สูงขนาดนี้หรอกอ่ะสังเกตไหมนี่ผมจะให้เกิดมุมตรงนี้นะตรงนี้นะแล้วเฉียงมานิดนึงนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับนี่ให้มันเฉียงมานิดนึงนะเพราะนั้นเราก็จะตั้งขึ้นมาเป็นภูเขาแบบนี้นะครับปาดด้านนึงเลยให้เรียบแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้ตัวขัดกระดาษทรายนะครับมาขัดให้มันเรียบอีกทีนะตอนนี้เราตั้งมุมขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะผมได้มุมที่ผมอยากจะได้ละผมจะทิ้งไว้ก่อนนะทีนี้หลังจากที่เราทำงานเสร็จละเราโป้ไปเสร็จละหนึ่งช้อนนะครับหรือ1โป้ของเราเนี่ยนะสังเกตว่ามันจะเริ่มแห้งแล้วเห็นไหมแห้งติดอย่างนี้ละนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าช่างเนี่ยเขาขูดจังเลยนะขูดเกลียงนะครับขูดแบบนี้นะครับนั่นก็คือเราต้องการเอาสีโป้จากเกลียงออกให้มากที่สุดนะถ้าเราไม่เอาออกนะครับปล่อยให้มันเป็นก้อนติดเป็นเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวเราโป้ครั้งหน้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยเรียบนะครับแล้วเรียบยากมากโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นมีดนะฝั่งนี้นะจะต้องปาดให้มันเรียบเลยนะอย่าให้มันมีขรุขระนะครับเนี่ยนะครับนี่นะแล้วเราพยายามปั้นอันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวปาดทิ้งครับเอาไปทิ้งไหนดีเนี่ยครับหลังจากที่เรารอนะครับจนชิ้นงานเราแห้งแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าชิ้นงานเราแห้งครับถ้าเราไม่อยากไปจับที่ชิ้นงานนะให้มาดูที่เกียงนะครับว่าถ้าตัวที่มันเป็นเศษๆอยู่บนเกียงเราหรือที่เราปาดทิ้งเป็นเม็ดๆไปเมื่อกี้นะครับจิ้มๆดูแล้วมันแห้งนะก็คือตัวชิ้นงานเราเนี่ยมันก็แห้งใช้ได้แล้วปกติเนี่ยเวลาโป้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยผมเห็นว่าเขาขัดน้ำกันนะแต่ส่วนตัวนะอันนี้คือส่วนตัวนะครับเวลาเราขัดน้ำเนี่ยแล้วเรารอชิ้นงานแห้งไม่สนิทเนี่ยมันก็จะทำให้ชิ้นงานเนี่ยมีความชื้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่สีมันจะร่อนได้ง่ายเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะอันนี้คือวิธีผมเองผมจะใช้การขัดแห้งนะครับมันก็อาจจะขัดยากหน่อยนะแต่ว่าที่ดีคือมันไม่มีความชื้นอยู่ในชิ้นงานแน่ส่วนคนที่อยากจะขัดน้ำนะขัดได้นะครับแต่เราต้องรอให้ชิ้นงานแห้งสนิทจริงๆนะครับถึงจะทำขั้นตอนต่อไปได้โอเคครับเรามาดูก่อนนะเมื่อกี้ที่เราทำไว้ก็คือชิ้นนี้นะครับเราปาดให้มันเรียบไว้ใช่ไหมนะจากที่มันเป็นไม้อย่างนี้นะครับมาปาดเป็นเรียบๆแบบนี้ละทีนี้เราจะทำการแต่งผิวนะครับวิธีการแต่งผิวนะเราก็เอากระดาษทรายนะครับเอาเบอร์หยาบก่อนนะครับจริงๆอันนี้หยาบไปนะเบอร์80นะครับแต่ว่ามันมีอยู่ครับก็ทำให้ดูนะถ้าเป็นเบอร์หยาบนะครับให้เราปาดเบาๆนะครับโดยให้เราเอาไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่ไว้ข้างในแบบนี้นะนะแล้วเราก็ปาดงานครับนะชิ้นงานขัดดูครับทีนี้ให้มาสังเกตที่ชิ้นงานนะว่าชิ้นงานของเราเนี่ยปาดไปแล้วเนี่ยมีหลุมไหมนะครับสังเกตว่าที่เมื่อกี้ที่ผมทำเนี่ยเห็นไหมมันมีหลุมอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พิจารณาดูครับว่าตรงนี้เนี่ยเราอยากจะโป๊เก็บหรือเราอยากจะใช้วิธีขัดจนมันเรียบเสมอกันนะครับแต่อย่าลืมนะว่าอย่าขัดจนกลับไปเสมอจากผิวไม้แบบนี้นะครับหรือว่าผิววัตถุแบบนี้นะเราจะต้องเว้นพื้นที่ครับให้มันลอยขึ้นมาจากเนื้อวัสดุนิดนึงนะครับแล้วถ้าเราพอใจแล้วนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยพื้นผิวเราโอเคละนะหรือว่าเราใครจะโป๊กเก็บก็กลับมาทำขั้นตอนเดิมนะครับจนมันเรียบนะเราก็ค่อยไล่เบอร์กระดาษทรายนะครับให้ละเอียดขึ้นจนสุดท้ายนะครับเรามาไล่ที่เบอร์พันนะเบอร์พันเนี่ยจะกดไม่ค่อยลงนะครับแต่ว่าจะทำให้ผิวงานเรียบขึ้นครับแล้วเราก็จะเห็นรอยชัดขึ้นด้วยนะครับการทำครับอาจจะต้องทำปะกลับไปกลับมานะจนผิวงานเรียบสนิทนะครับส่วนใครที่โอ้มองไม่เห็นเลยนะว่าผิวงานของเราเนี่ยมันเป็นหลุมหรือเปล่ามันมีเทคนิคอยู่ครับเทคนิคคือการพ่นสีสเปรย์ครับสีอะไรก็ได้ครับลงไปบนชิ้นงานเลยพ่นปล่อยๆก็พอนะครับไม่ต้องพ่นแบบมิดนะเนี่ยพ่นอย่างนี้นะครับปล่อยๆนะแค่นี้ก็พอนะครับเมื่อกี้นะครับหลังจากเราพ่นสีนะครับรอจนสีแห้งเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้เราลองขัดดูอีกทีนึงพอเราขัดเสร็จนะครับเราจะเห็นนะครับว่านี่นะครับคือส่วนที่มันเป็นหลุมอยู่ครับก็คือสีมันขังอยู่ข้างในนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เราเห็นเป็นสีตรงเนี้ยมันคือตำแหน่งที่เป็นหลุมครับเราก็ต้องทำการโป๊กลบนะครับหรือใครจะขัดให้จมก็ได้นะแต่ตอนนี้จะให้สังเกตเห็นก็คืออันนี้ผมขัดมันลงไปจนบางแล้วนะเห็นไหมมันกลับลงไปที่เนื้อไม้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราโป๊เนี่ยเราต้องให้มันลอยจากเนื้อพื้นผิวขึ้นมานิดนึงนะถ้านั้นอย่างงานชิ้นนี้เราก็ต้องทำการโป๊เพิ่มเข้าไปนะครับอ่ะนี่ก็คือสำหรับงานผิวเรียบนะใครที่ต้องการตกแต่งผิวเรียบนะครับเราก็ตกแต่งเนี้ยไปเรื่อยๆนะจนหลุมพวกเนี้ยนะครับเนี่ยจนหลุมพวกเนี้ยมันหายไปทั้งหมดนะครับแล้วเราถึงจะเริ่มขั้นตอนงานสีต่อไปได้นะทีนี้เรามาดูนะครับอย่างที่เราทำชิ้นงานชิ้นนี้ไว้นะครับก็คือที่ผมบอกว่างานตั้งเส้นนะครับอ่ะตอนนี้
เห็นไหมที่เราตั้งไว้มันแข็งละนะครับมันแข็งละนะขึ้นมาเป็นเหมือนจะเป็นสามเหลี่ยมเพราะนั้นผมจะตั้งเส้นฝั่งที่เราโป๊ะเรียบไว้ก่อนนะครับคือฝั่งนี้นะเห็นไหมครับตอนนี้ผมขัดด้านนี้จนเรียบแล้วเห็นไหมตั้งมาเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะทีนี้เราอยากจะให้เส้นมันเกิดขึ้นนะครับเราก็จะมาขัดฝั่งนี้นะให้มันเกิดองศาเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมานี่ตอนนี้มันก็จะเกิดองศาแบบนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมานะทีนี้อยู่ที่เราจะแต่งแล้วนะครับเราจะให้เส้นเนี้ยมันตรงขนาดไหนนะครับเราก็ขัดแต่งนะครับจนมันได้เส้นเห็นไหมครับนี่ถ้าใครกลัวเส้นไม่ชัดก็ใช้วิธีเดิมครับพ่นสีนะครับแล้วก็ขัดตั้งเส้นขึ้นมานะครับเหมือนกันเลยนะทีนี้เราจะมาทำอีกเส้นนึงนะครับก็คือเส้นที่ประกบฝั่งนี้วิ่งมานะครับเพื่อที่ให้ตัวงานชิ้นเนี้ยมันเป็นสโลปฝั่งนี้นะถ้าเราตั้งสันไว้สูงมากเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สามารถทำได้ภายในครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องค่อยๆแต่งไปนะมือใหม่นะครับอย่าเพิ่งกังวลนะทำตัวชิ้นงานขึ้นมาอย่างนี้นะครับโป้ให้มันเกินๆไว้ก่อนนะเห็นไหมพอเราได้สันแล้วนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยให้เราปาดสีโป้มาเลยนะครับลากยาวมาเลยนะไอ้ที่มันเกินไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราสามารถขัดแต่งได้นะให้งานเกินไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราขัดแต่งให้มันต่ำลงนะครับสังเกตนะครับถ้าเกลียงเราไม่เรียบร้อยนะแล้วก็มีเศษฝุ่นเศษอะไรเข้ามาในชิ้นงานนะครับตัวผิวของงานเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็คือมันไม่เรียบนะครับแปลว่าเกลียงเราสกปรกนะครับต้องทำการปาดนะครับปาดตรงหน้าตรงนี้นะนี่อย่างนี้นะครับให้เกลียงมันคมก่อนนะครับแล้วเราถึงจะทำงานต่อได้นะไม่งั้นปาดเท่าไหร่ก็ไม่เรียบนะครับนี่ครับหลังจากเราขัดเสร็จนะเห็นไหมเราก็จะได้เส้นแบบนี้มานะครับก็นี่แหละครับที่ผมเรียกว่าการตั้งเส้นนะเพราะนั้นเนี่ยการโป๊สีรถเนี่ยมันมีหลายจุดครับที่จำเป็นจะต้องตั้งเป็นเส้นแบบนี้ฉะนั้นการทำสีรถนะจริงๆมันมีโค้งมีเคิร์ฟอะไรมากกว่านี้นะครับเพื่อนๆก็ใช้วิธีการฝึกแบบนี้ครับในการเริ่มต้นนะแล้วก็ค่อยๆฝึกพัฒนาฝีมือไปนะครับสำหรับคนที่อยากทดลองอยากทำงานด้วยตัวเองนะครับคุณทำได้ครับอย่าให้ช่างมาหลอกคุณครับอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ